พูดถึงลิเวอร์พูลกันหน่อยก็เนี่ยที่บอกว่าช่วงหัวโค้งไอ้ที่นักเตะหายไปเนี่ย มันจะเป็นช่วงสำคัญไม่หลายๆทีมด้วยนะคะอย่างที่บอกตอนเมื่อวานที่เรารายงานไปเรื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาไปคำนวณอะไรมาแล้วบอกซิตี้โอกาสเป็นแชมป์สูงสุดก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวดูนะลิเวอร์พูลเนี่ยเกมที่จะเจออาร์เซนอลในวันถ้วย FA Cup เนี่ยค่ะขาดนักเตะอย่างน้อย9คน9คนที่ว่ามีนักเตะที่บาดเจ็บไปอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ต้องหายไปเพิ่มเนี่ยก็คืออะโมกับเอนโดที่หายไปแข่งทีมชาตินะคะแล้วก็ที่เจ็บเนี่ยยังไม่รู้ว่านานแค่ไหนคือสปอสไลน์ไม่น่านานมากแต่ลงเล่นเกมอาทิตย์เนี่ยไม่น่าได้ครับทางด้านของโรเบอร์สันก็คือยังไม่กลับมานะคะยังอีกสักประมาณเดาว่าประมาณเดือนอะถึงจะเริ่มกลับมาซ้อมอะไรอย่างนี้ได้ชิมิคาสก่อนจบฤดูกาลบอกงี้เลยนานมากชิมิคาสเนี่ยหายปลาแล้วก็โจเอลมาติปที่เจ็บเข่าใช่ไหมเตียโก้นี่ก็เขาบอกว่ามกราจะกลับมาซ้อมก็ดูเหมือนจะกลับมาซ้อมนะแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาซ้อมมกราแล้วกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่อ่ะถูกไหมต้องรอดูต้องโหลดดิ้งอีกไบเซติดก็ใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ว่าก็เนี่ยเป็นอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะบาดเจ็บนะส่วนเกมเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเอาจริงๆนะเอาจริงๆวันนั้นไปคุยกับบรรดาผู้ที่ทำงานในแวดวงเนี่ยเขาก็มองว่าคือตอนนี้ลิเวอร์พูลอ่ะนักเตะเจ็บเยอะและโหลดคือทัวร์นาเมนต์มันเยอะเขาเรียกแมตช์เล่นมันเยอะเกมนี้ไปเยือนอาร์เซนอลถ้าต้องบริหารจัดการอ่ะคืออ่ะโรเทชันเหรอลองดูอาจจะต้องโรเทชันแล้วลีคัพมันใกล้ละมันอีกนิดเดียวมันจะอีก3เกมอ่ะมันจะเป็นไฟนอลบอลหูฟุตบอลลีกในพรีเมียร์ลีกกำลังลุ้นแชมป์เลยเป็นจ่าฝูงยูโรป้าก็มีโอกาสก็ลุ้น4ถ้วยอ่ะเออแต่ทีเนี้ยสมมุติ4ถ้วยแล้วถ้าเกิดขุมกำลังมันไม่พออ่ะบางทีอาจจะต้องเขาอาจจะต้องจัดการคือไม่อยากจะบอกว่าตัดผ่อน FA อาจจะต้องมีการเลือกบ้างไม่ใช่ว่าทิ้งนะแต่คือมันก็ต้องจัดตัวแบบบริหารจัดการเพราะว่าอันเนี้ยยอมรับว่าลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลเร็วเกินไปอย่างตีมือคนจับปุ๊บทีมอื่นมีให้จับเยอะเยอะแยะมาเจออาร์เซนอลนะและอาร์เซนอลเองเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังต้องเรียกความแบบแล้วเนี่ยFA Cup ถ้วยของเขานะเขาเป็นเจ้าพ่อถ้วย FA Cup นะอาร์เซนอลเนี่ยเกมเนี้ยหลายๆคนก็มองว่าอาร์เซนอลน่าจะเหนือกับลิเวอร์พูลนะคะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเล่นเอมิเรตส์ใช่ไหมใช่เล่นในบ้านของอาร์เซนอลแล้วเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจอกันอีก4กุมภาพันธ์ก็เจอกันอีกนะก็คือลิเวอร์พูลเยือนทั้ง2เกมเลยใช่นะคะก็ถือว่าโหแล้วเกมตอนที่เจอกันก่อนหน้านี้ที่เสมอ1-1อ่ะโหมันมากเดี๋ยวก่อนนะถ้าพูดกันโลกความเป็นจริงแบบนี้เนี่ยแฟนเดอะคอปถ้าหากเลือกตัดได้สักถ้วยหนึ่งเพื่อผ่อนแรงเนี่ยมันต้องเป็นถ้วยไหนอ่ะปกติเวลาเราคุยกันอ่ะก็จะแบบโอ้ลีคัพเล็กสุดลีคัพเข้ารอบรองแต่มันอยู่รอบรองแล้วไงมันไม่ผ่อนแล้วมันผ่อนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมาถึงเซมิไฟนอลแล้วไงสมมติเราถามนะถามมี4ถ้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเจอกับอาร์เซนอลใน FA คัพอ่ะมันยังเร็วมากเลยอ่ะถ้าตกรอบนี้ไปก็แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ตกรอบนะคะอยากได้อยากเข้าให้หมดแต่มันมีอยู่ปีนึงที่ลิเวอร์พูลลุ้น4ถ้วยอ่ะแล้วได้แค่ปีนั้นได้ FA กับลีกคัพใช่ป่ะใช่ได้แค่ได้ถ้วยก็2ถ้วยไงบอลถ้วยก็ที่เขาแซวนี่ใช่ๆๆๆก็คือไม่ได้ UCL กับไม่ได้ใช่ไม่ได้ลีกไม่ได้บอลพรีเมียร์ลีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะถามว่าอันนี้คือจินตนาการนะคุยกันเองถ้าหากเจอเก้นคล็อปได้ยูโรป้าลีกมันธรรมดาไปใช่มั้ยก็ไม่เคยได้นะโอ้เป็นถ้วยที่เขาไม่เคยได้นะเออใช่ฮะมุมนี้มุมลึกๆนะใช่เพราะฉะนั้นนี่ FA น่าจะต้องผ่อนเพราะไปเยือนอาร์เซนอลเห็นไหมถ้าสมมติเป็นคุณผู้ชมเป็นเยอร์เกนคล็อปอ่ะคือไออยากได้หมดอ่ะอยากได้อยู่แล้วแต่มันจะกลายเป็นภาระรุงรังแล้วมันจำได้ไหมตอนที่กรรมศึกเล่นทุกถ้วยอ่ะสุดท้ายมันเนื้อมันพานไปถึงฤดูกาลต่อไปเลยนะที่พังเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการบริหารจัดการกันยังไงหรือเปล่าแต่นี่ไม่ถามเลยป่ะเห็นไหมไม่ถามถ้วยแรกเลยเชื่อว่าร้อยละ90ป่ะว่าเขาต้องเลือกพรีเมียร์ลีกก่อนอันก็อยู่แล้วบอลลีกได้19สมัยคือ18วงหนึ่งถ้าเรียงนะก็ต้องอยากได้พรีเมียร์ลีกก่อนยูโรป้าก็ต้องอยากได้เหรอยูโรป้าแล้วก่อนได้เองเขาไม่เคยได้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ priority แรกก็คือบอลลีกแล้วก็มายุโรปในถ้าเรียงในใจถามเนี่ยนะก็เนี่ยลีกเพราะอันนี้เขาบอกนะว่าพรีเมียร์ลีกยุโรปเข้าชิงแล้วก็แพ้เซบีย่าปีแรกใช่ไหมปีแรกเลยแล้วค่อยมาเอฟแล้วค่อยมาลีกคัพเพราะว่าเข้ารอบรองดูลีกคัพมันอีกได้ฉาเนอะมันมีแบบโอ้โหเบ่งกล้ามพุยอะ
แต่คุณไม่รู้จะเลือกใครดีคุณดูพาดหัวข่าวก่อนขาดอย่างน้อย9คนแล้วตอนนี้ถามว่าตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรมานอกจากเรียกตัวนักเตะกลับมาบรรดาดาวรุ่งที่ส่งไปนะคะก็คือมีเรียกตัวกลับมาล่าสุดละเรียกตัวทางด้านของลีสวิลเลียมกลับมานะคะเพราะว่าน้องไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไปแล้วยังไม่ได้ดีใช่ไปแล้วไม่ค่อยได้ดีตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเรียกตัวกลับมาก่อนมา2เลยใช่ป่ะที่บอกว่ามีเจ้าเบอร์3ใช่ๆมีเหมือนแกเรตเบลอ่ะคนนึงที่แล้วก็มีคนนึงอะไรโอเว่นอะไรอย่างเงี้ยมาจากดันดีอ่ะโอเว่นเบคโอเว่นเบคแล้วก็เนี่ยวิลเลียมส์ก็จะมาโปรดิวเซอร์ก็เป็นแฟนแมนยูจริงป่ะเนี่ยเค้ามีข้อมูลเยอะรู้ทุกเรื่องเค้าเตรียมข้อมูลมาเยอะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวรอดูละกันนะคะว่าตลาดมกราคมจะเป็นยังไงตอนก่อนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าทางด้านสปาเก้จะไม่ไปต่อกับลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่นะคะสุดท้ายก็ไปก็ยังอยู่นะคนที่เป็นสปอร์ตดีเรคเตอร์ที่มาดูเรื่องซื้อขายนักเตะสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนข่าวซาร่าค่ะหลายๆคนก็ดูว่าเอ๊ะจบฤดูกาลนี้ซาร่าจะไปซาอุหรือเปล่าอันนี้เป็นจากทางด้านของฟุตบอลทรานสเฟอร์นะมันก็จะเป็นออกแนวแบบก็สิบหน่อยเขาบอกว่าจริงๆซาร่ายังคิดว่าซัมเมอร์นี้ก็คือไม่น่าจะไปไหนนะคะน่าจะต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลนะคะเพราะว่าสัญญาเดิมเนี่ยจะหมด2025ที่เขาไปประกาศการต่อสัญญากันที่กรีซจำได้ไหมที่คอนเทนต์ในสระน้ำป่ะคอนเทนต์เขย่าคอนเทนต์เขย่า Twitter อ่ะตอนนั้นยังเป็น Twitter อยู่นะก็การเจรจาเนี่ยเห็นบอกว่าก็คืบหน้าไปมากซาร่าก็แจ้งให้สโมสรทราบว่าอยากอยู่กับสโมสรต่อไปหากต่อสัญญาจริงก็ถือว่าการไปซาอุก็ไม่ไปดูตอนนี้สถานการณ์ถ้าสัมผัสจากข้างในน่าจะดูแฮปปี้ไหมก็น่าจะใช่น่าจะแฮปปี้เพราะว่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับเงินที่เสนอด้วยนะถูกไหมแล้วอีกอันนึงที่เชื่อว่าซาร่าต้องพิจารณาคือคุณต้องดูเพราะตอนนี้อะโรนัลโดไปเบนเซม่าไปแล้วมันก็มีนักเตะหลายคนที่ไปแต่มันไปแล้วมันไม่ได้แบบซักเซสก็ส่วนหนึ่งมันไม่ได้จะพูดไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการอะเร็วเกินไปไหมที่จะไปอันนี้มีส่วนนะมีส่วนหลักเลยใหญ่ๆเลยในการตัดสินใจในทางอย่างคล้ายๆกับลาเฟวารานก็ปฏิเสธเลยบอกไม่ไปสมมติอ่ะ3คุณ31คุณต่อสัก 2-3 ปีสมมติ2ปีไปไหมไปดูสถานการณ์ซาอุก่อนดูระยะยาวก่อนว่าสรุปฟุตบอลซาอุจะยังไงเวิร์กจริงหรือเปล่าหรือไปถ้าเกิดตัดสินใจไปช่วงปลายค้าแข้งเงินอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ก็ยังดีกว่าไปตอนนี้เลยหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะคะอ่ะมีเรื่องเคอร์ติสโจนเนี่ยหน่อยเอาไหมน่าสนใจนี่อันนี้จริงหรือเปล่าคือมันมีข่าวอย่างนี้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวมามันก็เป็นเบ้ากันใน X ใน Twitter นั่นแหละใน X ว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยเคยบอกเพื่อนๆในอคาเดมี่ว่าเขาเป็นแฟนอาร์เซนอลอู้ซึ่งหาที่มาไม่ได้นะอันนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นข่าวว่าตอนนี้อาร์เตต้าจริงๆอ่ะชอบโจนส์แล้วก็อยากได้ไปร่วมทีมโอ้โหเจรจาอยากได้เคอร์ติสโจนส์เล่นตรงไหนวะเนี่ยเอาไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยเชื่อเรื่องโจนส์เป็นแฟนอาร์เซนอลเพราะว่าเขาเป็นสเกลเซอร์อ่ะเป็นคนที่เกิดจะไปเชียร์ถึงลอนดอนเลยเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะยากเหมือนกันนะถ้าบอกเป็นแฟนเอเวอร์ตันยังพอเป็นไปได้อ่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีแรงบันดาลใจอาจจะดูผ่าเราก็เป็นไปได้แต่ไอ้ที่มาของการที่บอกว่าโจนเป็นแฟนอาร์เซนอลที่บอกทุกคนบอกคนในอะคาเดมี่ตอนนั้นเมื่อเขาว่าเป็นแบบเป็นกินเนอร์สเป็นอะไรเงี้ยก็แต่มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะการยืนยันอะไรอย่างนี้แต่ว่าหูบรรดาเพจแฟนปืนเขาก็มีการแบบถามกันว่าเฮ้ยคุณอยากได้เคอร์ติสโจหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแอบไปอ่านมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่อยากได้ตำแหน่งอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยอยากได้ตำแหน่งอื่นมากกว่าแล้วโจนเนี่ยถ้าเกิดลิเวอร์พูลขายอะแพงบอกเลยเพราะตอนนี้เขาเป็นโจนส์เบลลิงแฮมไงเป็นจูดโจนส์ตายแล้วขายเคเลอร์เฮอร์ก็แพงแพงขายเคอร์ติสโจนส์ก็แพงแต่เคอร์ติสโจนส์หลังๆมาซียาวเท่าไหร่วะหลังๆดีเพราะฉะนั้นข่าวนี้เอาจริงเนี่ยว่าไม่ได้มียังไม่มีอะไรการันตีใช่ไม่น่ามีอะไร